ดีค่ะเรียบร้อยแล้วตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงครับก็สภาพจิตใจก็จริงๆแล้วเป็นปกติค่ะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราก็ต้องถือว่าเราอยู่ในช่วงที่อ่อนแอเนาะก็คือยอมรับว่ามีการอ่อนแอแล้วมันก็อ่อนแอมาระยะนึงแล้วทุกอย่างก็ดําเนินไปค่ะเราก็ทําทุกอย่างที่เราคิดว่าลูกผู้หญิงคนนึงจะทําให้ถึงที่สุดแล้วก็พยายามที่สุดแล้วพี่ตุ๊กก็คิดว่าพี่ตุ๊กทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่พี่ตุ๊กจะทําได้แล้วและเมื่อมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราปรารถนาเมื่อมันจบลงความอ่อนแอแล้วก็พับเก็บไปก็โอเคก็วันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องราวของการโล่งใจแล้วก็สบายใจค่ะเพราะว่าทุกสถานการณ์น่าจะมีทางออกของมันในทางที่ดีที่สุดนะคะของแต่ละสถานการณ์เข้มแข็งไหมต้องเข้มแข็งค่ะให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างคะก็ไม่ได้รู้ว่าให้ยังไงนะคะแต่ก็น่าจะเป็นยังไงดีอะวิธีคิดมากกว่ามั้งคะว่าคือเราไม่ได้ตัวคนเดียวไงคะการที่เรารู้ว่าเรารู้สึกยังไงเราก็ไม่อยากแม้แต่เพียงเสี้ยวหนึ่งของความรู้สึกเราที่จะให้ลูกรู้สึกเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งเพราะว่าเขาเองยังต้องพึ่งพาแล้วก็น่าจะเชื่อมความรู้สึกกับเราอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากเป็นเด็กเล็กๆกันนะคะแต่ตอนนี้ก็เป็นแต่ว่าในขณะที่ว่าอีกฝ่ายนึงโดนโจมตีค่อนข้างเยอะรู้สึกไงบ้างครับก่อนหน้านี้ตุ๊กน่าจะเป็นคนที่สนิทที่สุดแล้วก็เราผูกพันกันมากเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาไม่สบายใจตุ๊กก็ก็น่าจะรู้สึกไม่สบายใจนะคะอาจจะใช้คำว่าเห็นใจหรือเปล่าค่ะตุ๊กก็ไม่สบายใจก็อยากจะเห็นเขามีความสุขนะคะไม่ได้อยากให้รู้สึกอย่างนี้แต่ก็มันน่าจะเป็นทุกชีวิตก็คือมีเรื่องราวค่ะอาจจะเป็นช่วงบางช่วงที่มันต้องเกิดขึ้นพี่ตุ๊กขออนุญาตถามถึงสาเหตุที่แท้จริงค่ะพี่ที่เราสองคนได้ตัดสินใจที่จะจบชีวิตคู่ด้วยกันคือสาเหตุสาเหตุจริงถ้าถามพี่ตุ๊กสาเหตุที่แท้จริงตุ๊กไม่มีเพราะว่าตุ๊กไม่ได้มีความต้องการที่จะจบแบบนี้ค่ะตุ๊กไม่มีสาเหตุแต่ถ้าจะให้ถามคือชีวิตคู่เนี่ยจะต้องถูกเห็นชอบด้วยคนสองคนถ้าแม้นเพียงใครคนหนึ่งคิดว่าจะยกเลิกเพราะฉะนั้นอีกคนหนึ่งก็ดำเนินต่อไปไม่ได้แน่ๆเรื่องของเรื่องสามก็เหมือนเรื่องคำถามนี้ไม่ถามแล้วมั้งไม่ถามแล้วค่ะแล้วตุ๊กก็แค่คิดว่าถ้าตุ๊กคือตุ๊กก็พยายามของตุ๊กนะคะแต่ถ้าตุ๊กยังเห็นแก่ตัวกับความต้องการของตัวเองแล้วก็ยังเห็นแก่ตัวที่จะพยายามเพื่อตัวเองหรือว่าเพื่อความต้องการของตัวเองอยู่อะค่ะแต่ว่าเราไม่ได้มือเปล่าไงคะซ้ายก็ลูกอีกคนนึงขวาก็ลูกอีกคนนึงคนนึงก็ยังต้องอุ้มอีกคนนึงก็ยังต้องจูงเพราะฉะนั้นมันจะไปไหนไม่ได้แล้วก็อาจจะล้มกันทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็คงต้องถึงจุดที่ต้องเคลียร์แต่ว่าแบบว่าแบบดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยครับแบบทำไมท้ายสุดแล้วถึงแบบดีขึ้นแล้วนี่คือจากคำสัมภาษณ์พี่บวยนะคะมันมีภาพมาว่าจากครอบครัวอบอุ่นจากภาพไหนเหมือนตอนที่วันเกิดน้องป่ะคะถ้าวันเกิดพี่ตุ๊กเชื่อว่าวันเกิดปีต่อไปภาพก็คงเป็นอย่างนั้นเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นหรือว่าจะดีขึ้นไหมหรืออะไรไม่รู้เพราะว่าวันเกิดลูกไงคะก็คืออย่างที่พี่บวยบอกก็คือเรายังต้องเป็นพ่อเป็นแม่เพราะฉะนั้นกิจกรรมนั้นมันยังต้องดำเนินอยู่ค่ะมันต้องทำค่ะเราก็อยากทำด้วยค่ะแต่ว่าพี่ตุ๊กไม่ปฏิเสธว่ามันไม่เกี่ยวกับความสัมพี่ตุ้มไม่พูดถึงเรื่องนี้ค่ะคือจะว่ามันก็มีค่ะว่าแบบพี่บวยเป็นคนที่ขอเลิกตั้งแต่ที่พี่ตุ๊กคลอดได้20วันลืมไปละ ลืมไปละก็เอาเป็นว่าวันนี้มันก็เป็นอย่างนี้แล้วล่ะมันลืมไปแล้วใช่ค่ะค่ะแล้ววันหย่าพอวันหย่าเป็นลมจริงไหมคะวันนั้นเนี่ยค่ะรู้สึกว่าคือจริงๆแล้วเรื่องเนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลจริงๆจริงๆแล้วก็อย่างที่พี่บวยบอกก็คือมีนัดตรวจสุขภาพซึ่งทุกอย่างมีสเกดูไว้แล้วไปอยู่ที่โรงพยาบาลจริงๆเรื่องเป็นลมมันมีบ้างอยู่แล้วในระหว่างเลี้ยงลูกพี่ตุ๊กก็จะมีเป็นโรคไมเกรนโรคอะไรมันมีบ้างแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าวันนั้นเลยนะสรุปว่าไม่ได้หย่าแล้วเป็นลมอะค่ะอาจจะมีการสื่อสารกันผิดมีการรับโทรศัพท์แทนใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะไม่ได้เป็นลมมานานค่ะแล้ววันนี้ไม่เท่ากันพี่ตุ๊กไม่เชื่อว่าพ่อแม่จะรักลูกไม่เท่ากันค่ะแล้วพี่ตุ๊กก็เชื่อว่าลูกทั้งสองซึมซับความรักจากพี่บวยได้ตุ๊กไม่เชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่บางครั้งเนี่ยการสัมภาษณ์เหมือนอย่างตอนนี้ด้วยค่ะบางทีคนที่ถูกสัมภาษณ์เนี่ยก็จะกังวลหลายอย่างแล้วก็ทุกอย่างมันเร็วแล้วก็พะวักพะวงแล้วก็มีความเครียดความกดดันพี่ว่าน่าจะเป็นการพูดแบบเร็วมากกว่าน่าจะไม่ได้หมายความอย่างนั้นชัดๆน่าจะหมายถึงอย่างที่เขาบอกว่าไม่คนละแบบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่น่าหมายความว่าอย่างนั้นอาจจะพูดได้คุยกันไหมครับว่าได้มีอะไรยังไงกับพี่บวย
จริงๆแล้วจะประโยคนี้เลยใช่มั้ยคะประโยคนี้เลยพูดค่ะพูดแต่ว่าจริงๆแล้วพี่ตุ๊กดูบทสัมภาษณ์พี่ตุ๊กก็ด้วยความเข้าใจนิสัยด้วยรู้ในวิธีการพูดด้วยรู้ว่าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่เป็นการพูดเร็วๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่าคนจะคิดมากนะคะแล้วสถานการณ์มันก็เนาะกดดันภาวะพะวงหลายอย่างก็ต้องเข้าใจเขาค่ะจะเป็นการเรียนประโยคที่แบบว่าน่าจะเป็นการเรียนประโยคเฉยๆแล้วก็แค่หมายความว่าคนละแบบอะไรเงี้ยไม่ได้แบบอะไรมากมายค่ะแล้วน้องถามหาพ่อหรือเปล่าเขายังมีคุณพ่อเหมือนเดิมแล้วก็ยังได้เจอกันบ้างค่ะพี่ตุ๊กค่ะย้อนเรื่องสินสมรสเรื่องบ้านเรื่องลูกอันนี้แจ้งยังไงค่ะเรื่องการดูแลใช่ไหมคะก็อย่างที่พี่บอกไปพี่ตุ๊กก็เป็นคนดูแลลูกนะคะเป็นหลักค่ะแล้วก็เรื่องทรัพย์สินต่างๆสินสมรสก็ปฏิบัติกันแล้วก็ทำกันตามที่เราตกลงกันไว้ตามนั้นค่ะพี่บอกขายบ้านแล้วคะก็อาจจะต้องใช้วิธีนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคู่ก็คงต้องมีการจัดการเรื่องสินสมรสค่ะแล้ววันนี้พี่ตุ๊กอยู่ที่บ้านหลังอยู่ที่บ้านค่ะอยู่ที่บ้านหลังนั้นกับลูกค่ะแต่คือย้ายไปอยู่บ้านถ้าเกิดสมมุตินะคะสมมุติว่าบ้านถูกขายจริงๆก็คงต้องย้ายออกไปเพราะขายไปแล้วครอบครัวพี่ตุ๊กหรือว่าไม่ค่ะก็คงไปอยู่กันเองแม่ลูกค่ะแต่ว่าก็คือว่าพี่ตุ๊กพยายามที่จะไม่อยากขายเก็บเอาไว้ค่ะตอนนี้มันก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนอะไรถ้าเป็นไปได้ก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยตอนนี้บ้านเนี่ยพี่บัวเป็นคนผ่อนเพียงผู้เดียวนะคะพี่บัวเป็นคนผ่อนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเองเขาก็มีความประสงค์ที่จะยกให้ลูกค่ะแล้วที่บอกว่าพี่ตุ๊กจะย้ายไปต่างประเทศอะไรที่มีข่าวออกมาคะซื้อตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศอะไรไปเที่ยวตามปกติที่ไปอยู่เป็นประจำไม่มีอะไรไปกันตามพีเรียดอะไรอยู่แล้วคือมีข่าวว่าไปทำพาสปอร์ตให้น้องทั้งสองคนเพื่อที่จะน้องแพรมีพาสปอร์ตแล้วตั้งแต่ขวบนึงค่ะแล้วก็พี่ตุ๊กกับพี่บ๊วยก็พาน้องแพลวไปเที่ยวหลายครั้งมากแล้วที่ไปทำก็คือน้องภูมิที่เพิ่งเกิดแล้วก็ยังไม่เคยไปนอกประเทศแต่คือไม่ได้มีแผนจะไปช่วงเวลาที่ต้องไปใช่ไหมคะเหมือนว่าเป็นช่วงเวลาที่บอกว่าช่วงนี้หมายถึงหนีใช่ไหมคะไม่ค่ะเป็นวันเที่ยวหรือไปพักผ่อนอ๋อใช่ค่ะเนี่ยจะไปวันอาทิตย์กลางคืนนี้แล้วจะไปกับครอบครัวค่ะไปที่ไหนคะพี่ไปเกาหลีค่ะกี่วันนะคะไปประมาณ6วันอะไรเงี้ยไม่ได้หนีไปพักใจหรือยังไงตามที่ข่าวไม่ใช่น้ำท่วมอ่ะหนีไม่ได้ไม่มีที่ไหนในโลกที่หนีได้ทุกอย่างอยู่ข้างในแต่นี่ไปพักผ่อนจิตใจเลยใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ได้ไปพักไม่ได้ถึงกับไปพักผ่อนจิตใจครับไปเที่ยวเป็นปกติอะค่ะคือครอบครัวเราค่อนข้างที่จะไปเที่ยวบ่อยยิ่งตอนที่น้องแพรยังไม่เข้าโรงเรียนจะไปกันแบบว่าอย่างต่างจังหวัดก็ไปทุกเดือนเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ไม่รู้จะไปไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ไปเป็นปกติอยู่แล้วค่ะไปเป็นปกติไม่ได้ทราบอะไรชัดเจนนะคะตุ๊กเองก็ไม่ได้อินฟอร์มอะไรชัดเจนก็อาจจะแค่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าทุกอย่างก็คือทุกอย่างมันค่อยๆเกิดขึ้นอยู่แล้วเขาก็ค่อยๆเข้าใจมันก็อาจจะมีบ้างคือเขาก็ใช่ค่ะคือเขาก็ถามบ้างอย่างเช่นที่เคยบอกน้องจ๋าไปใช่ไหมว่าเขาอาจจะมีบ้างว่าก่อนหน้านี้ทำไมเด็ดดีไม่นอนห้องนี้แล้วหรือว่าอะไรเขามีถามบ้างแต่เขาไม่ได้เข้าใจเลยทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมอธิบายก็แล้วแต่ค่ะพี่ตุ๊กว่ายังไม่รู้ว่าเขาจะรู้เพิ่มมากแค่ไหนเขาอาจจะรู้ไปโดยปริยายโดยที่เราไม่ต้องอธิบายก็ได้จริงๆเราไม่ได้มีอะไรปิดบังแต่เราอธิบายให้เหมาะสมกับวัยของเขาแล้วก็รวมถึงเรื่องข่าวด้วยอันนี้อาจจะแบบก็ขอความกรุณาถ้าเกิดครั้งนี้จะเป็นแค่ครั้งเดียวก็จะขอบพระคุณมากเพราะว่าเขาเองก็มีอาการบ้างคือตอนนี้คือมันก็ต้องมีส่วนนะคะตัวเขาเองก็มีทั้งเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เรื่องที่มีน้องด้วยเขาอาจจะต้องปรับตัวหลายๆอย่างเขาอาจจะมีแบบรู้สึกจะอาเจียนหรือว่าปวดท้องบ้างโดยที่ไม่ได้มีพยาธิสภาพจริงๆเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของการที่เขาต้องการ attention เพราะฉะนั้นในใจเขาก็คงแกว่งบ้างแต่ทุกอย่างก็เป็นหน้าที่ของพ่อและแม่ที่ทำให้เขารู้สึกดีที่สุดเท่าที่จะทำได้หลังใจว่าคะปลอดทำยังไงใช่ไหมคะจริงๆเราไม่ทำไงเลยทำปกติแต่เราก็คือไม่ลืมที่จะใส่ใจหรือว่าไม่ละเลยที่จะใส่ใจทำปกติทุกอย่างปกติค่ะหลังจากไปที่บุ้ยสัญญาแต่งงานใหม่ครอบครัวใหม่ถามพี่ตุ๊กเหรอคะก็คงอย่างนั้นนะคะก็คงไม่ได้อยู่ในการตัดสินใจของพี่ตุ๊กอยู่แล้วน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็โอเคโอเคหรือไม่โอเคคงไม่ได้อยู่ในสิทธิ์ของพี่ตุ๊กค่ะพี่ตุ๊กแถวมีคนมีข่าวมาว่าพี่บ๊วยขอผู้หญิงที่เป็นข่าวด้วยแต่งงานแล้วมาเข้าพี่ตุ๊กจริงจริงก็เรื่องนี้ก็คงไม่รู้เรื่องค่ะค่ะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยไม่พูดถึงเรื่องคนอื่นแล้วกันเนาะค่ะโอ้โหมันไม่ได้นึกเลยค่ะไม่ได้นึกเลยค่ะมันน่าจะ
โฟกัสที่ลูกใช่ค่ะมันไม่ยังน่าจะยังไม่มีโมเมนต์ที่มีเวลาคิดเรื่องแบบนี้ค่ะค่ะแค่กำลังสอนให้คนเล็กรู้จักนอนยาวนี่ก็เป็นการบ้านหนักอยู่ตอนนี้ค่ะแล้วจากนี้ก็คือเดินหน้าทำงานในวงการเต็มตัวใช่ค่ะใช้ชีวิตปกติค่ะใช้ชีวิตปกติเพราะว่าจริงๆแล้วทุกอย่างในชีวิตเราก็เนาะตื่นมาอาบน้ำแปรงฟันกินข้าวทุกอย่างคือเราต้องทำอยู่แล้วปกติใช้ชีวิตที่มันปกติแค่พาร์ทเนอร์ของเราหายไปบางอย่างเราก็อาจจะเคยทำสองคนก็อาจจะเหงาบ้างหรือว่าทำสองคนมันช่วยกันก็อาจจะเหนื่อยขึ้นนิดนึงบ้างแต่ว่าทุกอย่างทำได้อยู่แล้วค่ะมีความสุขกับน้องๆน้องแพรวแล้วก็ทุกคนใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเราต้องมีความสุขกันตอนนี้ก็เหมือนตัวเองประหยัดสุดๆก็เก็บเงินมาให้ลูกยังไงก็ต้องประหยัดเหมือนเดิมค่ะก่อนหน้านี้ที่เรายังเป็นครอบครัวมันก็ต้องประหยัดอยู่แล้วค่ะก็คือทุกอย่างต้องอยู่ในยังไงอ่ะก็คือเป็นนิสัยของแม่บ้านแล้วคุณแม่ที่ดีนะคะก็ใช้แต่พอสมควรก็ไม่ได้อัตคัดมากอะไรมากเลยนะคะดูครับเวลาที่จะให้สัมภาษณ์นี่ต้องมีการพูดคุยกับพี่บวยก่อนป่ะครับก็ไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยอะไรมากมายค่ะมีอะไรอยากฝากถึงพี่แฟนที่ฝากคนที่ห่วงใยที่ให้กำลังใจเราโหอันนี้อยากฝากเลยค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอันดับแรกต้องขอโทษจริงๆที่เรื่องราวมันยืดเยื้อล่วงเลยมานานหลายๆคนก็ลุ้นแล้วก็ขอบคุณที่ลุ้นแล้วก็เอาใจช่วยนะคะเป็นกำลังใจให้ครั้งนี้สอนให้ตุ๊กรู้ว่าความรักเนี่ยแม้ว่าความรักในของคนสองคนมันจะไม่ประสบความสำเร็จแต่มันเกิดความรักในมุมมองใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยอะไรเงี้ยค่ะทั้งเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันตั้งนานส่งกำลังใจมาให้หรือว่าเพื่อนที่สนิทกันอยู่แล้วเราก็รู้ว่าเขาแบบรักเราจริงๆรวมถึงเพื่อนที่เราไม่รู้จักเลยรวมถึงในโลกไอทีด้วยอะไรเงี้ยค่ะต้องขอพระคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็เอ็นดูลูกของตุ๊กทั้งสองแล้วก็เอาใจช่วยครอบครัวเราค่ะขอบพระคุณจริงๆค่ะประทับใจแล้วก็ซึ้งใจสุดๆจริงๆขอบคุณมากๆค่ะ